อนนี้ก็จัดตู้เลี้ยงให้นีออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากอันนี้ที่เห็นกระดาษทิชชู่อุดไว้ก็เพราะว่ากันมันออกนะครับเมื่อกี้พอจัดเสร็จแล้วเนี่ยมันดันรอดไอช่องลมเล็กๆแบบช่องเล็กๆเลยออกได้นะแต่ตอนนี้ผมก็เอาทิชชู่แล้วก็แปะสกอตเทปเอาไว้กันเอาไว้ไม่ให้มันออกนะครับอันนี้ก็แปะกระดาษเอาไว้ไม่ให้เขาเครียดนะครับข้างบนก็จะเป็น UVB อย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ UVA นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกผมใส่พวกไอโซพอร์ตลงไปนะมันจะได้ช่วยกินของเสียเนี่ยครับหาอยู่นะมันอยู่ตรงไหนไอโซพอร์ตก็จะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะครับที่กินใบไม้กินของเสียในตู้ได้เราก็จะไม่ต้องทำความสะอาดตู้บ่อยครับต้นไม้นี่ก็เป็นต้นไม้ปลอมนะครับของเอ็กโซไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ผมซื้อเก็บไว้นานแล้วเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ราไม่ขึ้นนะครับนี่เจ้านีออนนะฮะมันกำลังค้นหาทางออกอยู่ครับฉลาดมากเจอแล้วครับไอโซพอดอันนี้เป็นตัวเต็มไหวนะครับก็ตัวเล็กๆก็มีมันออกลูกดกมากเก็บไว้ในตู้เราจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดตู้บ่อยนี่นีออนอันนี้คำนวณด้วยสายตาน่าจะเป็นตัวเมียนะครับส่วนวิธีดูยังไงนี้เป็นความลับแล้วก็ตัวผู้ก็แอบอยู่ครับแอบอยู่ในซอกเล็กๆของตู้แอบอยู่ตรงนี้ข้างในเนี่ยอันนี้ดูตัวเมียไปก่อนอันนี้เพิ่งย้ายเข้ากล่องวันแรกเลยครับก็เลยเขาจะดูแบบตื่นนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่วันหลังนะว่าโตเร็วไหมกินดีหรือเปล่า